แปลงมะพร้าวน้ำหอมนะครับที่เราอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นแปลงแม่พันธุ์มะพร้าวน้ำหอมนะครับมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ10ไร่นะครับจำนวนทั้งหมดประมาณ400ต้นครับโดยมะพร้าวน้ำหอมที่ปลูกในแปลงนี้ก็จะเป็นแปลงแม่พันธุ์นะครับโดยเราจะคัดต้นมะพร้าวน้ำหอมนะครับโดยดูจากลักษณะภายนอกนะครับอันที่1ก็คือลักษณะภายนอกต้นต้องไม่สูงนะครับต้องมีลักษณะต้นเตี้ยแล้วก็ให้ผลผลิตสูงนะครับร้านที่2ที่เราตรวจดูก็คือเราได้ส่งตัวอย่างมะพร้าวน้ำหอมต้นนะครับไปตรวจ DNA นะครับเพื่อที่จะยืนยันว่ามะพร้าวน้ำหอมที่ปลูกเนี่ยครับเป็นมะพร้าวน้ำหอมสายพันธุ์แท้ครับลักษณะเด่นก็คือเรื่องของอันที่1นะครับก็คือเรื่องของมีผลผลิตเนี่ยจะมีความหอมแล้วก็ความหวานนะครับอันที่2ก็คือต้นก็ไม่สูงมากต้นเตี้ยนะครับเพราะต้นเตี้ยเนี่ยเกษตรกรที่ปลูกเนี่ยก็สามารถที่จะลดในเรื่องของต้นทุนการผลิตสามารถที่จะจัดการได้สะดวกกว่าต้นมะพร้าวที่มีความสูงครับเกษตรกรที่เข้ามาติดต่อที่ศูนย์นะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามที่ศูนย์เนี่ยก็ในแต่ละปีเนี่ยก็มีเกษตรกรสนใจประมาณ 5-6,000 ต้นนะครับก็ในแต่ละปีเราก็จำหน่ายแล้วก็แจกจ่ายให้กับเกษตรกรก็ตรงรับเป้าเกือบทุกปีครับเพียงพอไหมครับณปัจจุบันก็คือที่ผลิตนี้ก็คือเพียงพอนะครับเกษตรกรที่ต้องการสนใจเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะติดต่อนะครับตรงนี้ก็มีพันธุ์สำรองไว้ระดับหนึ่งครับเพื่อที่จะจำหน่ายให้กับเกษตรกรในราคาต้นละ55บาทครับตามประกาศของกรมวิชาการเกษตรครับอันดีนะครับนอกจากจะดูลักษณะของต้นสมบูรณ์แล้วนะครับก็จะดูจากความหอมนะครับโดยการเด็ดยอดของรากนะครับแล้วก็มาขยี้ที่มีนิดนึงนะครับจากนั้นก็